วันนี้เป็นวันชี้ชะตาเด็กคึกเทพไทยเสนพงศ์สสปราชญ์ธิปัตย์ยังคงเป็นสสไหมแต่ก่อนอื่นนะมีเวลานิดนึงขอนิดนึงเชื่อไหมครับย้อนกลับไปเมื่อปี2562นะค่ะ2562ปีนี้64 มันมีคดีฟ้องร้องเกี่ยวข้องกับกองทุนกยศ.ขึ้นสู่ศาลทั้งสิ้นทั้งปีนะค่ะ 92,472 คดีอ่ะอืมโอ้เยอะไหมอ่ะเยอะมากเยอะๆอ่ะตัดกลับมาที่ตรงนี้ยืมกยศ.นี่ติดหนี้ไม่จะเอาเยอะเนาะเยอะๆอ่ะตัดกลับมาที่ตรงนี้ค่ะคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเดคึกเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์โดนอะไรโดนอะไรถูกศาลจังหวัดนครศรีพิพากษาจำคุก2ปีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรืออบจ.นครศรีธรรมราชนั่นเองก็คือน้องชายลงนายกอบจ.นครศรีค่ะน้องชายถูกสอยคดีทุจริตเลือกตั้งค่ะปรากฏว่าพี่ชายก็คือเดคึกถูกสอยตามไปด้วยเพราะไปมีส่วนร่วมในบางเรื่องบางราวอะไรประมาณนั้นกระมังนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามก็คือว่าจำคุก2ปีตัดสิทธิ์10ปีกรณีอย่างเนี้ยมันต้องสิ้นสภาพส.ส.มั้ยก็วันนี้จะรู้กันวันนี้ก็จะรู้กันใช่ไหมใช่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยนะคะสมาชิกภาพของคุณเทพไทยเสนพงศ์ว่าจะพ้นไม่พ้นอะไรอย่างไรต้องรอฟังวันนี้ชัดๆเลยชี้ชะตาของจริงรู้สึกเมื่อวันศุกร์มั้งวันศุกร์วันนี้วันพุธใช่ไหมวันนี้วันพุธค่ะ27น่าจะเมื่อวันศุกร์วันจันทร์หรือไงเนี่ยรู้สึกว่าคุณเทพไทยจะแถลงข่าวด้วยสีหน้าสีตาที่แย่มากๆเลยไม่สู้ดีเหมือนเป็นการอำลาเหมือนเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วก็ถือเป็นการอำลาด้วยมั้งอำลาสภาค่ะอำลารัฐสภาก็เนื้อหาสาระในการแถลงข่าวออกมาในโทนทางของการฝากปัญหาให้ช่วยกันสานต่อได้ไหมอะไรประมาณนั้นจำไม่ได้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยแกแถลงฝากปัญหาอะไรอ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะแต่ช่างมันเถอะไม่ใช่สาระใครจะรับฝากแกล่ะใครอ่ะใครจะรับฝากแกล่ะแล้วแกจะฝากใครอ่ะต้องถามว่าแกจะฝากใครคือผมเห็นสีหน้าสีตาแกขนาดที่แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์นะค่ะดูมันอ้อยส้อยอย่างไรไม่ทราบก็ดูพยายามจะยิ้มพยายามที่จะขึงขังนะพยายามที่จะห้าวหาญนะแต่ว่ามันมีอารมณ์อ้อยส้อยนิดๆหน่อยๆอธิบายไม่ถูกอารมณ์ยังไงเนี่ยอ้อยส้อยหลายคนอาจจะงงก็เข้าใจอ่ะสับโบราณโอ้โบราณมากอ่ะนี่ไม่ทันเหมือนกันนะอ้อยส้อยอารมณ์อ้อยส้อยเอออ้อยส้อยไม่ทันจริงๆอ่ะไม่เข้าใจด้วยเอออารมณ์อ้อยส้อยไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะไม่ทันอ่ะพอละ